เดือนหน้าแจกวันแรกก็ส่งบัตรถึงมือผู้มีรายได้น้อยได้มากกว่าครึ่งสำหรับกลุ่มที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะและเมื่อพวกเขาไปเริ่มใช้บัตรจริงก็พบปัญหาหลายด้านที่ทำให้การใช้บัตรยังไม่สมบูรณ์ขณะเดียวกันก็มีคำถามว่าเมื่อเงินจากรัฐถูกจ่ายลงไปในระบบแล้วใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์และจะยิ่งไปส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยฟุ่มเฟือยหรือไม่คะวันนี้เป็นวันแรกของการแจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพและปริมณฑลโดยรับบัตรสวัสดิการแล้ว 643,540 คนจากทั้งสิ้นกว่า 1,300,000 คนแต่ก็พบปัญหาคือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีน้อยและไกลจากที่พักอาศัยขณะที่ผู้มีรายได้น้อยบางคนต้องการให้รัฐเร่งการใช้สวัสดิการรถเมล์รถไฟฟ้าให้เร็วขึ้นเพื่อช่วยลดค่าเดินทางแต่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้สูงอายุอยากให้รัฐนำเงินส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางไปเพิ่มส่วนค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างจากผู้มีรายได้น้อยที่สถานีขนส่งกรุงเทพซึ่งทยอยมาใช้สิทธิ์การเดินทางครั้งแรกเป็นจำนวนมากโดยมองว่าช่วยลดภาระค่าเดินทางและไม่อยากให้ลดวงเงินการเดินทางในบัตรเพราะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในกรุงเทพมีน้อยบางร้านเนี่ยผมไปสอบถามเขาก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการกันถ้าพูดกันตามตรงนะอะไรอย่างเงี้ยพอร้านธงฟ้าผมอยู่เนี่ยแถวย่านจารันเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มีเลยอ่ะมันหาลำบากนะขณะนี้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 30,000 รายและคัดเลือกไปแล้วประมาณ 18,000 รายโดยติดตั้งเครื่อง EDC แล้วกว่า 6,000 เครื่องแต่รายการสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีทั้งสิ้น160รายการมาจากบริษัทขนาดใหญ่เช่นเครือสหพัฒน์ยูนิลีเวอร์ทิปโก้มากถึง1ใน3ส่วนสินค้าจากสหกรณ์การเกษตรและองค์การคลังสินค้ามีเพียง15รายการแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ร้านค้าและผู้ผลิตรายใหญ่เมื่อการติดตั้งยังดำเนินการได้ไม่เร็วนักก็จะเลือกจุดที่สำคัญก่อนในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับแต่ร้านค้าทั้งหมดที่สมัครเข้ามานั้นกระทรวงพาณิชย์จะใช้พิจารณาโดยดูปริมาณผู้ใช้กับพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการให้สอดรับกันนายวิสิตลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูประบุว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะกระตุ้นการบริโภคและการจับจ่ายสินค้าทันทีโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและเครื่องปรุงรสจะขยายตัวร้อยละ10ในระยะ3เดือนข้างหน้าด้านนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของผู้มีรายได้น้อยแต่อาจสร้างพฤติกรรมการพึ่งพารัฐไม่จบสิ้นคำถามคือสวัสดิการแค่ไหนถึงจะพอนะครับแล้วสวัสดิการมันเป็นสวัสดิการที่ต้องให้เสมอไหมหรือให้เป็นช่วงเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ที่เป็นภาพที่โมเดลที่ยังไม่ชัดว่าจะให้เฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือแม้แต่ว่าต่อไปในเศรษฐกิจขยับตัวไปข้างหน้าทุกคนรายได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยดูแลคนกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับนักเศรษฐศาสตร์คาดหวังให้รัฐบาลออกแบบและปรับปรุงนโยบายสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยทั้งระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ตัวบุคคลเช่นโอกาสทางการศึกษาสาธารณสุขที่อยู่อาศัยมากกว่าการแจกเงินเพียงอย่างเดียว